กาแฟค่ะยามเช้ายามสายหรือยามบ่ายคนก็นิยมอื่มกาแฟกันนะคะคกาแฟร้านนี้นอกจากจะอร่อยมีหลายเมนูแล้วยังมีความพิเศษด้วยนะคะแต่ความพิเศษนี้จะคืออะไรเดียวเราจะเล่าให้ฟังอันดับแรกเราปักหมุดกันก่อนนะคะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปอีสานไปอีสานกันหน่อยอ่ะหลายอย่างน่ากินน่าเที่ยวเทั้นเลยแต่ว่าไปจิบกาแฟเรียกน้ําย่อยกันก่อนนะคะคนอกจากจิบกาแฟแล้วเรายังจะได้ชมพระบรมาสารริศลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9้าที่ศิลปินอิสระนี่เขามาจัดแสดง ให้กับลูกค้าได้น้อมลำลึกถึงพระองค์ด้วยนะคะคร,ร้านกาแฟนี้ก็คือร้านกาแฟคาเฟ่เดเลค,ค่ะอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติหลังตลาดน้องไผ่ล้อมเขตเทศบาลนะครขอนแก่นนอกจากเป็นร้านที่มีลูกค้าจำนวนมากแล้วเนี่ยนะคะภายในร้านคุณผู้ชมคะก็ยังมีเมนูหลากหลายเอาไว้เสิร์ฟไว้รอลูกค้าและที่สำคัญนี่ค่ะมีสถานที่สำหรับจัดแสดงพระบรมสารทัิร์ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิรซึ่งเป็นผลงานของนายเกริกศักด์วรภูมิศิล,ลปินอิสระชาวจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเป็นผู้ที่วาดภาพตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเออยอะมากค่ะศิล,ลปินอิสระนี่ก็ถือว่าวาดภาพออกมาเป็นการใช้ศิล,ละปะบรรเทาความทุกข์ความโศกเศร้าจากความสูญเสียของคนไทยทั้งแผ่นดินนายเกริกศักด เล่าให้ฟังบอกว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงเลือกใช้ดินสอทรงงานเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทําให้ตัวเองเลือกใช้ดินสอในการสร้างศิงงละปะสร้างผลงานชิ้นนี้เช่นกัน<อ>เพื่อเป็นการำํำรึกถึงพระองค์มลหน่าละเนี่ยเป็นภาพสีสขาวดำใช่ไหมเป็นดินสอทั้งนั้นเลยนะค่ะก็อีกในหนึ่งก็คือสื่อถึงความเรียบง่ายแต่ว่าดงาดงามด้วยนะคะภาพแบบลายเส้นนะคะใช่แล้วค่ะ,คะเนื่องจากว่าที่ ร้านแห่งนี้นี่พิพคนมากมายนะคะนอกจากจะได้มาชมพระบรมาสารีรักษ์แล้วร้านนี้เขายังทำโปสการ์แจกฟรีด้วยค่ะคุณผู้ชม <era. S 1> เพราะว่ามีประชาชนให้ความสนใจและบางคนอยากจะได้ผลงานนี้กลับบ้านไปนะก็ย <s> ังมีการจำหน่ายภาพศิลปะบางภาพในราคา1989บาทฤฤจะนำเงินนี้ไปบริจาคให้กับม Potter ูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นด้วยคน <fen S 1> ใครอยากจะไปจิบกาแฟ buffs, ไปชมภาพ ที่จะระลึกถึงพระองค์แบบนี้ไปได้ที่ร้านกาแฟคาเฟ่เด์เลนะคะคจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะ